ว่าไงไอ้ฉันรู้ละว่าไอ้ฆาตกรเหล็กขูดชาร์ปอ่ะมันคือใครใครวะมันกำลังจะไปฆ่าเหยื่อรายสุดท้ายอัยการชูชาติเป็นคนที่ส่งฟ้องคดียงยุทธคีระต้องการแก้แค้นโดยการไล่ฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เขาคิดว่าทำให้พ่อของเขาอ่ะต้องติดคุกคนแรกก็คือนายพิชัยที่เป็นฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแม่และน้องของเขาคนต่อมาคือจ่ายืนยงและหมวดวีระที่บังคับให้เขายอมรับและคนสุดท้ายก็คืออัยการชูชาติที่เป็นคนสั่งฟ้องคดีนี้อย่าไปหาอัยการชูชาติถ้ายังไม่อยากตายมึงรู้ได้ไงว่ากูจะทำอะไรเอาไปว่าสิ่งที่นายตั้งใจจะทำปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นดีกว่ายังมีคนที่ต้องการทำแทนนายเยอะรักษาชีวิตไว้รอพ่อนายจะคุกเถอะชีวิตก็เหมือนกระแสน้ำยิ่งเราว่ายทวนน้ำเท่าไหร่มันก็ยิ่งพาเราไหลกลับมาสู่อดีตชีวิตนายคงเจ็บปวดมากสินะอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไหร่บอกว่าฉัน